ี่ยฟักแมวอีกลูกหนึ่งอยู่ข้างบนเนี่ยเนี่ยต้องสอยลงมาละลูกใหญ่เหมือนกันเนี่ยจะลงมาแล้วเนี่ยโอเคลูกเบลเลอร์เลยใบมันบางไงอ้ลูกนี้ด้านนี้นี่ลูกนี้ลูกโตดีนะไว้ทำพันปลูกปีหน้าสองหน่วยนี้ไปต้มกินมันพิษนี่สองลูกนี้มันเล็กเลยก็ฝั่งโน้นมันน่าจะเยอะดูฝั่งโน้นดีกว่าหมดเลยเนี่ยขั้วมันเปาะเนาะผมถี่แล้วโอเคเดี๋ยวคัดเอาลูกตัวไว้ทำพันถ้าซื้อในช็อปของญี่ปุ่นก็มีนะมีขายประมาณ498หรือ398แล้วแต่บางช็อปแต่จะไม่ต่ำกว่า300เยนลูกเล็กๆนี่จะเอาไปลวกกิมน้ำพริกหรือนึ่งก็ได้ลูกเล็กๆแยกไว้เอาลูกตัวเก็บไว้จะเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็ในกินเฮ้ากลัวแบบว่าในกินเฮ้าบางทีอากาศมันก็ไม่เหมือนอยู่ในบ้านเนาะในตัวบ้านมันจะอุ่นถึงจะบางทีมันเราไม่ได้เปิดฮีตเตอร์มันก็อุ่นกลัวมันตายจริงๆมันก็ทนหนาวไม่ทนเขาบอกว่าทิ้งไว้แล้วปีหน้างอกออกมาใหม่ก็ยังมีพี่คนไทยเขาพูดนะแสดงว่าเขาอยู่ในโซนอุ่นอย่างทางนี้มันหนาวอยู่อีกเมื่อกี้ที่บ้านมันอยู่ในหุบเขามันก็ถ้าข้างนอกมันหนาว10องศาที่นี่ก็จะลบประมาณ2องศาก็ประมาณ8องศาก็เลยไม่ค่อยจะทำเหมือนที่เขาพูดเนาะบางคนก็ว่าทิ้งไม่งั้นแหละเดี๋ยวมันจะงอกใหม่ปีหน้าไม่ทันกลัวมันไม่มีพันธุ์ปลูกไม่เล่นเก็บสองมือดิลูกเก็บสองมือเอาเฉพาะพริกแดงลูกมิสกี้ชอบเล่นอยู่เรื่อยไม่เอามารีบนะThank you.
อ่าอ่าอ่า